สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลทำกินได้อร่อยง่ายๆบายปอปลาค่ะวันนี้เราจะมาทำเครื่องดื่มกันนะคะชาเออร์เกรย์น้ำผึ้งมะนาวค่ะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำกันเลยนะคะอยากเอาใจคนพิเศษด้วยการดื่มน้ำมะนาวกันแนวใหม่ไหมคะวันนี้เราจะมาลองทำยะชาเออร์เกรย์ค่ะน้ำผึ้งมะนาวเริ่มจากการชงชานะคะแล้วเราก็จะเติมพอเราชงชาเสร็จเรียบร้อยเสร็จเนี่ยนะคะเราก็จะเติมน้ำผึ้งน้ำมะนาวลงไปจะกินแบบร้อนแบบเย็นได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชงชากันเลยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็ผสมน้ำร้อนนะคะเดี๋ยวเรารอให้ชามันละลายนิดนึงนะคะเราก็จะมาดูประวัติของชาเออร์เกรย์กันค่ะตัวชาเอิร์นเกรย์นี่นะคะมันจะเป็นชาดำชนิดผสมนะคะซึ่งสันนิษฐานว่ามันจะพยายามทำเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนแบบชาเจิ้งซานจิ๋วจงค่ะซึ่งมีกลิ่นหอมของน้ำมันนะคะน้ำมันมะกรูดนะคะอันเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ได้รับความนิยมจากทั่วโลกเลยค่ะในราชอาณาจักรเขานิยมดื่มชาแบบชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเลยนะคะก็จะดื่มชาชนิดนี้กันเราก็เอาชาของเราที่เรามีอยู่นี่แหละค่ะชาซีลอนของเราตัวนี้นะคะเราก็มาใส่ใบมะกรูดมันก็จะเป็นชาเอิร์นเกรย์แล้วค่ะเอิร์นเกรย์นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะเพิ่มความหวานนะคะหอมนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมเราก็คนให้มันเข้ากันนะคะใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็เอาออกไปนะคะมีกลิ่นของมะกรูดอันนี้น้ำแข็งที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะโอเคค่ะอย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะแล้วพบกันนะคะช่องทำกินได้อร่อยง่ายๆบายปอปลาค่ะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ